ทีนี้คุณผู้ชมคะในเรื่องของคดีความค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่หลังจากที่เพลิงสงบลงแล้วค่ะแน่นอนต้องมีการเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างๆและมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในตลาดทุกจุดนะคะเท่าที่จะบันทึกเหตุการณ์ได้รวมไปถึงสอบถามพี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลตลาดระหว่างที่เกิดเหตุว่าต้นสายปลายเหตุเอาที่รู้เอาที่สัมผัสได้และเอาที่เห็นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะโดยทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะพลตำรวจโททิติแสงสว่างท่านก็ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมคะย้ำอีกครั้งตลาดศรีสมรัตน์นะคะโซนที่ขายสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเลยเจ้าหน้าที่มีการเก็บพิสูจน์หลักฐานรายละเอียดต่างๆเนื่องจากตอนนี้บางจุดยังเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างอาคารแล้วบางจุดพอเพลิงสงบก็จริงค่ะแต่ยังเข้าไปเก็บพิสูจน์หลักฐานไม่ได้เพราะบางส่วนอาคารเริ่มมีการทรุดแล้วก็ถล่มลงมานะคะก็เกรงว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับอันตรายจากตรงนั้นด้วยแต่เท่าที่ได้ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะบันทึกภาพมุมกว้างสอบถามฝ่ายรักษาความปลอดภัยของตลาดเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมาประกอบหาจุดต้นเพลิงเพราะจากกล้องวงจรปิดครั้งแรกที่เราเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมกันนะคะมันก็สามารถบันทึกได้ว่าต้นเพลิงมาจากร้านไหนล็อกไหนหมายเลขที่เท่าไหร่ค่ะซึ่งตอนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วเจ้าหน้าที่มีการโฟกัสการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเป็นพิเศษด้วยนะคะเพื่อเก็บข้อมูลวัตถุพยานต่างๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครมาไม่ทันภาพมุมขวาที่เราวงสีแดงไว้นะคะนี่คือล็อกต้นเพลิงที่เห็นไฟไหม้และกล้องวงจรปิดจับภาพได้แต่เอาล่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าสาเหตุมาจากล็อกนี้จริงหรือไม่เพราะเอาจริงคือตามภาพเราเห็นไฟจากที่นี่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้นเพลิงเริ่มจากที่นี่อาจจะอยู่ข้างในก็ได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการเปิดเผยว่ามีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สอบถามเจ้าของล็อกแต่ละล็อกค่ะโดยเฉพาะล็อก15/16และ14/17รวมถึงล็อกที่18นะคะที่อยู่ติดกันทั้งหมดพบลักษณะคล้ายกระถางเทียนกระถางธูปเนี่ยแตกอยู่ทำให้ทางพิสูจน์หลักฐานยังไม่ได้ตัดประเด็นอะไรทิ้งไม่ว่าจะเป็นวางเพลิงไหมไฟฟ้าลัดวงจรหรือมาจากความประมาทจุดธูปจุดเทียนไว้ก็เป็นสาเหตุได้ค่ะแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งสาเหตุเบื้องต้นจากทางด้านพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพนะคะท่านเป็นผู้กำกับสน.บางซื่อท่านบอกว่าถ้าสันนิษฐานตอนนี้ก่อนคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะรับแจ้งจากดับเพลิงว่าแต่ยังเราต้องรอผลสรุปที่แน่นอนจากพิสูจน์หลักฐานก่อนนะครับแต่ดับเพลิงแจ้งเบื้องต้นว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะแต่ว่าต้นเพลิงยังไม่ทราบว่าจุดไหนครับมีทั้งหมดประมาณ118ล็อกที่รับความเสียหายครับสน.บางซื่อร่วมกับเขตจตุจักรนะครับก็มาอำนวยความสะดวกผู้เสียหายทั้งหมดคือไม่ต้องไปสอบปากคำที่สน.บางซื่อครับเราระดมพนักงานสอบสวนของสน.เนี่ยมาอยู่ที่นี่ที่เกิดเหตุเลยนะครับเพื่อที่จะ1ลงประจำวัน2สอบปากคำแล้วก็เอาไปยื่นกับทางเขตต่อเพื่อรับเงินยืมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะเพราะตอนนี้คือยังไม่มีใครสามารถประเมินตัวเลขความเสียหายที่แท้จริงได้ยังไม่นับคุณค่าทางจิตใจของร้านที่มีการเลี้ยงสัตว์ไว้บางร้านไม่ได้เลี้ยงเพื่อจำหน่ายบางร้านรักบางทีก็แบบเลี้ยงไว้โชว์ว่าเนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยตัวเนี้ยดีขนาดนี้